versus Lunara เอาจริงแต่ผมยังงงอยู่นะว่าเมื่อกี้เขาขึ้นแรงหนึ่งจริงเหรอวะพูดผิดไอ้เขาเอาแรงสองจริงเหรอเด็กเมื่อกี้มันเด็กอะไรอ่ะคือมันเหมือนอาโกนั่นแหละมันก็ไม่ใช่อาโกอ่ะแล้วผมไม่มีใบเกียร์เอ็มพีอ่ะผมมีแต่สวายกูมาทำไมใบจ่วยไม่มีเลยนะยอมโอ้เน่าถ้ายิงกว่าเน่ามือตอนนี้ดาวก็น่าจะเป็นอะไรไม่รู้แหละไล่มันไปเรื่อยๆดูอีกตอนนี้มันมีโทเค็นมีอะไรบ้างอ่ะมีโทเค็นมีท็อกแบ็กเกิลก็คือเด็กผมที่ใช้อยู่แล้วก็อีกเด็กก็มาริกอสแต่ตอนนี้ผมเดาว่าเขาจะเป็นมาริกอสนะเพราะว่ามันฮิตสุดแต่จริงๆอะผมเชื่อผมไม่รู้นะผมคิดว่าท็อกแบ็กเกิลแม่งเก่งกว่ามาริกอสว่ะเด็กนี้ก็แพงเหมือนกันนะใช้ดีเจนกี่ใบอ่ะ1 2 3 4นอริดเออไปบันไลแล้วนี่เราเล่นเกมเดียวกันจริงหรือเปล่าเนี่ยทั้ง6กู4ยังดีไม่มีอาแคมเทแลนด์มาอีกตัวโอ้ยมือเน่าเหลือเกินโอ้แบงค์ยิงผ่านมาทำไมถ้าเขาลงมาริกอสผมก็จบผมไม่มีอะไรไปฆ่าอ๋อมีนอนเนทไลดีมพีเทลใช่ไหมลงอยู่แล้วดีมพีเทล let's see โอ้ยลงมาเฮ้คิดทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวหลุดป่ะอ๋อโอเคนี่ว่าลงเดมพีเทลอ๋อเขาเรียกอยู่ว่าจะเอาตัวอะไรช่างหัวก็ผมก็ยังต้องจั่วต่อไปนะครับหัว UI 9ใบแล้วเชื่อไหมเขาเนี่ยชะลายหน้าเขาอะตีก่อนต้องตีก่อนต้องตีก่อนคือจะบังคับของจั่วอ่ะหมอพึ่งจั่วได้เดี๋ยวผมก็ต้องเคลียร์มือผมก่อนเนาะลงไม่ได้โอเคเธอหน้าให้ลงเนาะแต่จริงๆเมื่อกี้ถ้าลงดีมพีเทลไปเลยก็มันจะผมกลัวมันเขาจะเร่งให้เขาเพี้ยนกันเนี่ยทวิกมาแล้วโอเคผมมีเวลา5เทิร์นเมโลจีโปรเจกต์มาทำไมชิปหายยังไม่ได้คิงทักวา
ผมว่ามันฟิลเลียนไอ้แมนไม่ใช่มันฟิลเลียนดิอะไรวะคอมโบมาริกอยเขาอยู่บนมือแล้วผมก็นับเวลาตายอย่างเดียวเลยต้องลุ้นให้ใบต่อไปเป็นคิงท็อกวาครับแล้วผมจะชีวิตมีความสุขมากเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะเก่งจริงหรือเปล่าของผมอะ เรียกผมกับเรียกเขาไอ้นี่มือมึงเต็มใช่ไหม คือดูอิดมันมาริกอสผมมองว่ามันต้องอมการ์ดเยอะเกินไปครับแล้วมันกลายเป็นว่าบางทีเอ้ยบางทีเราก็พิงเนี่ยคือมันต้องเคลียร์ทิ้งไงแล้วแบบผมว่ามันมองว่ามันแปลกๆตลกคิงท็อกวายังไม่มาเนาะแม่งก็ยังไม่มาก็ต้องลงอ่ะไม่รอดใบสลับกองผมมาไม่ทันนะครับแล้วก็ผมแดมช้ากว่าด้วยเฮ้ยสถานการณ์ตอนนี้คือเขาเพียงลงไม่ใช่เดี๋ยวเขาตีอีกทีนึงแล้วเทอร์หน้าเขาก็ลงมาริกอสผมไม่มีพังอาวุธด้วยแหละถ้าใส่มาสักใบน่าจะบันเทิงเดี๋ยวหนักเหลือเกินแพ้แล้วน่ะตายสิจ๊ะมาอยู่บนมือแต่เธอแรกแล้วมั้งแน่ไม่ลงมาอีกก่อนอีกอะไรแล้วคิงท็อกวาผมแม่งก็อยู่ใต้กองชิบหายเนี่ยมึงไม่เอาเฮียอะไรใช่ไหมมาริกอนมาริกอนเนี่ยเอ้าอะไรวะรู้สึกมันโดนหลอกไงไม่รู้ลงโดนเฮียอะไรเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวกันตลกแล้วตลกแล้วงงโอ้ยคิงหามันออกมาคิดว่าผมจะชนะไหมทำไมเขาไม่ลงมาดีก่อนแต่เมื่อกี้วะUI อีกเหรอ
ผมไม่ต้องก๊อปมือเขายังได้นะโอเคมีมาริกอสบนมือเดี๋ยวก่อนเขามาริกอสลงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะโอเคผมมี Facing Hole มาริกอสลงผมได้กี่ดาเมจวะ12เนาะแต่ผมมี Neutralize โอเคถ้าเขาลงอลิซานธามาผมสามารถ Neutralize ได้ Neutralize แล้วก็ Facing Hole Facing Hole โอเคเกณฑ์เลือดเยอะๆทำไมไม่จั่วก่อนไปถึงผมปะหรือว่าทางเขาครับหมายถึงให้ผมจั่วก่อนใช่ปะมันไม่ทันอ่ะมันต้องทำเลยครับหรือเปล่าหรือเมื่อกี้ผมจั่วได้เอาไวโก้จั่วปะเอางี้แหละผมเอางี้เนี้ยแล้วก็เนเชอร์ไลท์เนเชอร์ไรท์จั่ว2ใบเนาะสวายด้วยไม่ยอมใช้เนเชอร์ไรท์ทีนี้ผมมี2อย่างผมลงไปลดเลือดเขาดื้อๆเลยแล้วผมจะโดนอะไรตอนนี้คือผมรู้มือเขาหมดแล้วไงเขาสามารถลงมาริกอสแล้วยิงได้อีกเขาไม่ได้ใช้เนเชอร์ไลท์เนาะมาริกอสแล้วก็ยิง12ดาเมจเนาะเขาสามารถลงมาริกอสแล้วยิง12ดาเมจได้แต่การที่อยู่ผมมีเนเชอร์ไลท์2ใบนี่แม่งเหมือนผมชนะไปเลยเนี่ยโอเคมาสิบสองลงได้12ดาเมจเนาะสิบสองเป็นสิบหกเขามี40 16หรือ24หรือ24จ่วยก็ยังไม่พอตอนนี้เขาฟาทีกใบหน้าเป็น3-4ผมจ่วยให้เขาจ่วยได้4ใบสิบสองสิบสองบวกอีก9 12บวก9มีชนไลท์ผมจ่วยเนาะเอ๊ะมาจั่ว5จั่ว6โอ้ยเหี้ยไงสัตว์เนี่ยจริงๆนะผมว่ามันเก่งกว่ามารีไอ้พ็อกแบ็คเกิลกับมารีกอนครับเพราะเราเป็นการเราขโมยอาวุธเข้ามาไง แล้วเด็กเขาอ่ะเขาต้องอมอาวุธแต่ผมไม่ต้องอมอะไรเลยเปลี่ยนเป็นนาโกเลย
เหี้ยแต่ละใบ We have turned our curse. อีเวนวารักไอ้หน้าเม็ดแพ้แล้วจ้าเออว่ะผมใส่มาทำไมวะไปจีบกูจีบเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเป็นอินเนอร์เวิร์ดดีกว่าวะรู้สึกไม่ได้ไล่อะไรเลยเนี่ยเล็กกดฮีโร่พาวเวอร์เล่นกันนะไม่มีทำอะไรกันทั้งคู่เราทั้งคู่ต่างไม่มีใครทำอะไรกันมัลเทนไจแอนจั่วนี่ผมมี9ใบแล้วจั่วเป็น10ใบเนาะจั่วเป็น10ใบเหรอวะมือจะเกินอะไรเราจะไม่เล่นเลยใช่ไหมแม่งก็ใจคอมันก็ไม่ลงไอ้นั่นจริงๆนะโดนเดมอนิกโปรเจกต์แล้วแหละจะบอกตอนนี้บนมือผมแม่งผมก๊อปมือเขายังได้เลยเนี่ยของบนกองในเด็กผมแม่งเหลือเยอะเกินไปที่จะสลับไปเลยกีหน้ากอบลิทคิงใช่ไหม
เขาใส่เดโมนิกโปรเจกต์ป่าววะใส่อยู่แล้วแหละแต่กำลังคิดอยู่ว่าจะใช้หรือเปล่าคือตอนนี้เขาก็ต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเขามาเสียเวลาแบบเอ้ยแก้การ์ดบนมือผมอะในบอร์ดผมก็อาจเขาตายได้เลยนะเพราะตอนนี้ผมมีแบงชิ่งผ่าแล้วด้วยแหละแบงชิ่งผ่านี่ก็4ดาเมจแล้วเนาะปึ้งปึ้งเอลฟ้าโอ้วในกองผมเหลือ UI เหลือพวกไกโก้พวกด็อกแดกด็อกแดกอะไรพวกนั้นสเปซเดอะพลักอ่ะจริงๆถามว่าผมสลับได้เลยไหมก็ได้นะแต่มันมีในเชลไลท์อยู่ด้วยนี่ดิคือผมยังสลับกองผมไม่ได้อะเอาจริงนะผมบอกเลยผมว่าผมโดนเดโมนิกโปรเจกต์ก่อนเนี่ยก็รู้ว่าเขามีนะแต่แบบแม่งก็ไม่ได้วะมันก็ยังไม่สลับมือวิผมว่าผมโมโหแล้วว่าผมเอาแม่งดีกว่าในกองผมมีแค่ UI ที่น่ากลัวแค่มีแค่ UI กับนิชไลท์แต่ดูบนมือเขาสิถึงซิฟฟอนโซทวายไลท์อะไรพวกนี้เพียบเราก็เล่นการ์ดชุดเดียวกันเนี่ยคนกันเองทั้งนั้นแล้วเขาไม่มีตัวใหญ่กว่านี้แล้วนี่ใช่ไหมเนี่ยเด็กตอนนี้เขาก็มีพวกไวโก้ฟิซซิ่งโฮบอทเมทานอสแล้วก็เนเชอร์ไรท์ที่น่ากลัวหน่อยUI เขาไล่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะกองเขาจะหมดอย่างรวดเร็วเลยกูแดนเขาก็อยู่ในกองผมไงผมก็ไม่อะไรอยู่แล้วมันคือการเอาเด็กที่ทำอะไรไม่ได้ไปยัดมือเขาครับเนี่ยคอนเซ็ปต์มันแหละมันมีอะไรบ้างไวโก้ใบจั่วใบเกนมานาเนี่ยเนี่ยผมรู้ว่าของที่เขาเหลือมีอะไรบ้างเนี่ยที่น่ากลัวหน่อยก็เป็นเนเจอร์ไลท์ที่เหลือก็ไม่มีอะไรสวับแสดงว่าเขามีใบจั่วหรือเปล่าแล้วจั่ว3ใบอ่ะโอเคอย่างน้อยอย่างน้อยอยู่
เด็กเราก็อยากจั่วเนาะเอาไปเราก็ไม่รู้เขาไล่อะไรแล้วก็ไล่นี่ไปก่อนบอทเมทานอสเอามาจั่วเพิ่มนั่นเองนะครับนี่คือก็คือไม่รู้ทำอะไรก็จั่วเล่นไปเอาไลท์แท็บมึงโหดอย่างงี้เหรอเนี่ยโอเคครับผมเหนื่อยแท้